ทีนี้มันมีคดีที่ถูกเอามาใช้เพื่อกลั่นแกล้งกันด้วยไม่ทราบว่าทนายพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเช่นมันมีคดีที่แบบพี่ฟ้องน้องพ่อฟ้องลูกหรือคดีแม่ลูกสองใช่ไหมครับคุณศศิวิมลอย่างที่หนูบอกคดีที่บอกว่าไม่เป็นความผิดอะค่ะคดีนั้นมันก็เหมือนประมาณว่าเพื่อนไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วก็ไปตั้งเฟซบุ๊กเป็นชื่อนามสกุลจริงเลยแล้วก็เป็นหน้าของคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยแล้วพอตั้งเฟซบุ๊กขึ้นมาซึ่งเฟซบุ๊กมันสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้เนาะรูปอะไรก็ได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็โพสต์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เลยโพสต์แบบด่าปัง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 เลยแล้วก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งสุดท้ายแล้วในการกระบวนการที่ว่าไปค้นพบไปสอบหาพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ไม่สามารถโยงไปถึงตัวลูกตัวจนตัวผู้ต้องหาได้ว่ากระทำความผิดจริงค่ะมันก็มีเยอะค่ะมีหลายอันค่ะแล้วเมื่อครู่มีการพูดถึงว่าในระลอกปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนมีการเปลี่ยนนโยบายนิดนึงคือว่ายังไม่ได้ฝากขังทันทีตอนในขั้นตำรวจใช่ไหมครับตอนตรงจุดนี้ทนายคิดว่ามันสะท้อนอะไรหรือเปล่าเราสามารถตีความยังไงได้บ้างนะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือมันก็ยังคงคาดเดาไม่ได้ว่ามันแต่มามองว่าสุดท้ายเขาก็ทำให้เห็นว่าไอ้การใช้กฎหมายมาตราเนี้ยมันไม่แน่นอนมันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยกฎหมายมันต้องมีความแน่นอนถูกไหมถ้ากฎหมายไม่แน่นอนอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำอะไรผิดเราทำอะไรไม่ผิดประชาชนจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะว่าเราต้องทำตัวยังไงวะเดี๋ยวเปลี่ยนซ้ายขวาหน้าหลังคนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่สามารถเห็นถึงความมั่นคงแน่นอนของกฎหมายได้มันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนค่ะก็ดูเหมือนมันเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในสถานที่ค่อนข้างตามอำเภอใจอยู่พอสมควรนะครับกฎหมายมาตรานี้แล้วก็ยิ่งได้ฟังคำว่าคดีนโยบายก็น่าสนใจคดีนโยบายก็คือเป็นนโยบายที่สั่งมาเป็นระลอกคดีนโยบายค่ะครับทีนี้มาถึงมุมของคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือพี่สมยศนะครับหรือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขซึ่งต้องไปติดคุกอยู่ถึง7ปีใช่ไหมครับจากโทษมาตรา112นะครับได้อิสรภาพออกมาปรากฏว่าวันนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหา112อีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับทีนี้อยากให้พี่สมยศนะครับช่วยเล่าประสบการณ์ตรงหน่อยครับในฐานะเป็นเหยื่อและเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายมาตรานี้นะครับว่ามันสะท้อนให้เห็นปัญหาอะไรของระบบกฎหมายไทยแล้วก็นะครับผู้มีอำนาจในสังคมไทยทั้งหมดนะครับเชิญครับครับที่ปรบมือนี่ดีใจใช่ไหมจะได้กลับไปใช้ชีวิตในคุก ไม่ใช่นะครับครับพอแล้วครับ คือผมก็เหมือนอาจารย์นะฮะที่โดนเรียกใช้งานผมก็ถูกเรียกเช่นกันนะฮะคือเดินผ่านเวทีแล้วคุณผลิตก็เชิญขึ้นเวทีเลยก็ถือเป็นเกียรตินะฮะถือเป็นเกียรติไม่งั้นผมจะรู้สึกละอายแก่ใจมากเลยที่ผ่านคดี112มาแล้วในสถานการณ์แบบนี้ตัวเองไม่กล้าที่จะโดนอีกก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณคุณผลิตมากนะฮะที่ให้เกียรติได้ขึ้นมาจัดการด้วยตนเองกับคดีนี้นะฮะผมมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดเล็กน้อยต่อจากอาจารย์ปิยบุตรด้วยคือเรื่องจริงๆเนี่ยนะฮะเรามีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเริ่มตั้งแต่สมัยร.5สมัยก่อนนั้นก็มีนะฮะประเภทลงโทษกันหนักๆแบบบีบขมับจับกดน้ำอะไรเนี่ยแบบเก่านะฮะแต่ว่าสมัยร.5นี่กำหนดโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไว้เพียง3ปีครับแล้วพอมาถึงร.7ปีพ.ศ.ไหนไม่ได้นะประมาณหลัง2475ไปแล้วหรือก่อนหลังน่าจะหลังถึงเปลี่ยนมา7ปีร.7นะฮะแล้วรัชกาลที่9ของพวกเราเปลี่ยนเป็น15ปีครับจะยังไงนะฮะเพราะว่ามีการบันทึกเทปไว้พวกท่านอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเขาตีความได้นะฮะเขาตีความได้นะฮะผมนี่โดนตีความแบบนั้น
ศาลเข้าใจได้ว่าการปรบมือของผู้มาประชุมในวันนี้สื่อความหมายเข้าใจได้ว่าแม้ไม่พูดตรงโดนนะโดนแล้วผมอยากจะสังเกตอีกอันหนึ่งนะฮะคือไอ้15ปีโทษสูงสุด15ปีแล้วแก้ในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยคือแก้หลังจากสังหารพวกนักศึกษาธรรมศาสตร์อย่างโหดเหี้ยมอำมหิตที่เรียกว่าเหตุการณ์น้องเลือด6ตุลาคมแปลว่าอะไรครับไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์วันที่6ตุลาคมใช่ไหมลองคิดดูมันชวนให้เราสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงต้องแก้ไขให้การวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ในยุคปี2519หรือ6ตุลาคมนั้นเนี่ยให้หนักเข้าไปถึง15ปีเช่นว่านี้นะครับก็เป็นข้อสังเกตนะคดีแบบนี้มีปัญหานะฮะผมไปกับไผ่ดาวดินจริงๆผมไม่ได้มีหมายเรียกหรอกไผ่ก็โทรมาพี่มาให้กำลังใจผมหน่อยโอเคไม่มีปัญหาวันรุ่งขึ้นหมายมาเลยก็เลยโทรไปบอกไผ่ขอให้กำลังใจตัวเองก่อนโดนนะก็ไปผมต้องยกย่องนะครับไผ่ดาวดินเนี่ยก็เป็นนักกฎหมายด้วยเข้าไปถึงปุ๊บในห้องสอบสวนทำไมไม่มีกาแฟผู้กำกับรีบสั่งให้สั่งมาผมไม่ได้กินกาแฟแบบนี้ผมจะเอาลาเต้ผู้กำกับจัดการให้ทันทีครับแต่ว่ามีข้อสังเกตอันหนึ่งนะคดีนี้เขาเร่งครับเขาเร่งมากเร่งแล้วผมถามว่าทำไมเร่งจังเนี่ยเพราะว่าผมบอกว่าผมจะให้การข้อเท็จจริงเป็นเอกสารตามมานะฮะเขาก็ถอนหายใจคำตอบก็ไม่ใช่คดีนโยบายนะถ้าผมไม่ทำหรือชักช้าประการใดผมถูกสอบสวนได้อันนี้เป็นคำตอบนะฮะสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะชื่นชมคนรุ่นนี้รุ่นไผ่ดาวดินรุ่นผลิตเนี่ยพอเขาอ่านสำนวนสอบสวนที่ตำรวจบันทึกไปแล้วนะครับว่าจะมีโดยปกติเป็นแพทเทิร์นเลยว่าจะคือว่าเราไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันใช่ไหมการสอบสวนครั้งนี้กับพนักงานสอบสวนไผ่บอกไม่ได้พนักงานสอบสวนคือตำรวจที่รับใช้อำนาจรัฐและอำนาจรัฐนี้ถูกนิยามว่าเป็นกษัตริย์ผมมีเรื่องกับตำรวจให้บันทึกนี้เลยนะเสร็จปุ๊บพอให้ลงนามเซ็นกำกับรับทราบข้อกล่าวหาไผ่ดาวดินไม่เซ็นครับแล้วก็เซ็นกำกับลงไปว่ามาตรา116เป็นกฎหมายล้าหลังป่าเถื่อนเป็นกฎหมายไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องดังนั้นผมไม่รับทราบข้อกล่าวหาก็แข็งขันครับก็ลงนามไปผมก็ซาบซึ้งใจคือผมเนี่ยเข้าไปก่อนผมก็ยอมหมดตามกระบวนการพิจารณาของเขานะฮะก็เสียดายที่ไม่ได้ทำแบบไผ่ดาวดินครับอันนี้ก็ที่เห็นนะครับแต่อันดับแรกเนี่ยมันเป็นคดีนโยบายก็ตามเป็นคดีที่มีคำสั่งเป็นคดีที่โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นปัญหาก็คือว่าพูดง่ายๆผมก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะคดีที่ผมโดนเนี่ยน้องๆผลิตอนุบาลนู่นเขาปริญญาเอกและผลิตในเรื่องคดีเนี่ยนะฮะเพราะเขาสะสมแต้มไว้เยอะผมนี่ยังไม่ถึงเลยฮะสแตมได้ดวงเดียวก็เป็นเรื่องที่เขารีบฟ้องแน่นะฮะรีบฟ้องแน่ดูจากหลังจากเปลี่ยนนโยบายนะฮะพอถึงนโยบายเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนะรัชกาลที่9แกพูดตอนวันที่4ธันวาคม2548ตอนนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยมีปัญหาว่านายทักษิณไปฟ้องไม่ใช่นายทักษิณนะฮะพนักงานของรัฐเนี่ยแต่อยู่ในช่วงระบาดทักษิณเนี่ยไปเล่นงานคุณสนธิลิ้มทองกุลใช่ไหมกล่าวหาเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการที่กล้าก็ออกมาพูดเป็นครั้งแรกบอกว่าอย่าใช้นะเขาเดือดร้อนหมายถึงกษัตริย์จะต้องเดือดร้อนใช่ไหมกษัตริย์ที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นี่คือถ้อยคำพระราชดำรัสของในการที่กล้าแต่ว่าคดีก็ไม่ได้ลดลาวาศอกนะครับสถิติก็พุ่งมาทุกปีในเรื่องของคดี112มันทำให้เรานึกถึงว่าสรุปแล้วพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาลในการกระทำหนึ่งเดียวเนี่ยอันไหน
เป็นตัวหลักและใครพูดโกหกนี่เป็นเรื่องที่สงสัยนะฮะและตั้งคำถามไว้พอมาและการที่สิบบอกว่าอันนี้คำพูดของประยุทธ์เองใช่ไหมประยุทธ์บอกพระองค์มีเมตตานะไม่อยากใช้1-2ซึ่งก็เรื่องจริงนะโอ้โหผมนี่น้ำตาไหลเลยนะฮะผมซาบซึ้งมากเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผมรักและเทิดทูนจงรักภักดีหาที่สุดไม่ได้เพราะท่านไม่ทำคดี1-2อ่ะผมรักมากเลยฮะแล้วก็เมตตามากเลยโอ้ดีมากเลยฮะแล้วประยุทธ์ยืนยันด้วยนะพอมาอีกครั้งหนึ่งแล้วประยุทธ์ออกแถลงการว่าจะทำทุกคดีแล้วใช้มาตรา1-2เนี่ยแม่ผมขอให้เข้าใจผิดนะฮะขอให้เข้าใจผิดแต่ว่าประยุทธ์คุณกำลังขัดพระราชประสงค์ไหมประยุทธ์นี่เป็นศาสตร์พระราชานะครับรักในหลวงรัชกาลที่9มากนะฮะเหตุไฉนไม่พึงตักน้ำใส่กะโหลกของตัวเองแล้วดูนะครับว่าจะปฏิบัติตามคำพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ได้ยังไงเราจะอยู่กันในสังคมแบบนี้เหรอฮะประมุขพูดอีกอย่างผู้บริหารพูดอีกอย่างแล้วก็พูดแบบปัญญาอ่อนด้วยนะประยุทธ์นักข่าวไปถามใช่ไหมว่าไงใช้1-2อ่ะผมไม่ได้ใช้ตำรวจมันใช้ตำรวจเมืองไทยเห็นไหมครับเวลาเดือดร้อนเขาโยนให้คุณนะแล้วผู้นำแบบนี้คุณจะยอมรับเป็นนายกผู้บังคับบัญชาตำรวจเลยครับเฮียจริงๆเอาละครับเข้าเรื่องผมละอันนี้นิดหน่อยนะฮะผมก็อยู่ในสภาพแบบนั้นนะคืออันดับแรกเรื่องการประกันตัวเรามีรัฐธรรมนูญที่ทำให้เราปราบปลื้มความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพอยู่บ้างรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าคดีไม่ถึงที่สุดคุณคือผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาเสมอหนึ่งเป็นผู้ต้องขังไม่ได้อันนี้ติดคุกจนได้ยินจนแบบท่องได้นะแต่การไม่ประกันตัวคืออะไรครับคุณปฏิบัติต่อผู้บริสุทธิ์แบบผมได้ยังไงไปอยู่กับคุกนะแก้ผ้าพร้อมกับนักโทษอื่นๆตอนเข้าไปนะถูกตรวจต้องแหกตูดต้องอ้าปากทำสารพัดแล้วผมเนี่ยไม่เคยเลยนะที่อาบน้ำตัวเปล่าเปลือยอยู่ในคุกอ่ะแล้วนักโทษลายสักมีตั้งแต่ข้างหน้ายันถุงปลายตีนสุดหัวแม่โป้งอะไรเงี้ยแล้วผมคนเดียวสะอาดสะอ้านที่สุดในร่างกายแล้วต้องไปยืนในท่ามกลางแบบนั้นอาบน้ำคุณคิดดูว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเราคือผู้บริสุทธิ์นะครับแต่ผมจะเป็นข้อยกเว้นไม่ได้ผมอายผมขอเข้าห้องน้ำในคุกไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นจนชินและต่อไปนี้ก็เลยอยากจะอาบน้ำแบบนั้นไปตลอด นะมันก็เป็นผลดีนะมันได้สัมผัสธรรมชาติอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งคือการปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาอันที่สองคืออะไรครับเขาตัดสินล่วงหน้าว่าคุณผิดแล้วใช่ไหมครับอันนี้การไม่ให้ประกันตัวคือกูว่ามึงผิดมันผิดหลักยุติธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาของการใช้112นะฮะผมก็พยายามต่อสู้สิทธิตัวนี้มากพยายามยกไอ้ยิงตายในฆาตกรรมนะฮะศาลน่ารักไอ้คดีหมอนิ่มกับไอ้ผัวแกที่ยิงนะศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตแล้วอุทธรณ์ใช่ไหมแต่ยังได้ประกันตัวแล้วศาลบอกอธิบายนี่เป็นสิทธิผู้ต้องหาเขาอย่างบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ไอ้อย่างหมอนี่น่ารักนะแต่แบบพวกผมเนี่ยทำไมป่าเถื่อนนี่ก็เป็นปัญหาของเรื่องของ112นะครับที่มาให้พวกเราดูนะครับเรื่องถูกขังฟรีไม่ใช่แค่เรื่องฝากขังนะครับ84วันตามกฎหมายเนี่ยหลังจากไม่ส่งฟ้องไม่ฝากขังอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปแต่เรียกสิทธิอะไรไม่ได้เลยมีปัญหานะครับ 2-3 คดีพยายามแล้วพยายามอีกหาหลักฐานก็ไม่ได้ศาลจะทำยังไงขังเขาฟรีมา2ปีแล้วไต่สวนคดีเนี้ยอยู่ 2-3 คดีนะมีคดีพี่น้องทะเลาะกันอีกแล้วศาลก็เห็นแล้วว่าทะเลาะกันเอา112มาเล่นงานกันใช่ไหมยกฟ้องอีกคดีนึงเป็นคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งแกเป็นโปรแกรมเมอร์สุรพักษ์ภูชัยแสงเนี่ย
แล้วแกพิสูจน์ได้ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแกเนี่ยไม่มีแล้วแกดีลีทไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ฮะที่ทำลายสุดท้ายพอไอ้ของกลางไปตกอยู่ตำรวจใช่ไหมปรากฏว่าตำรวจเปิดเครื่องดันมีหลักฐานตัวเนี้ยซึ่งแกพิสูจน์ได้ว่ามันไม่มีแล้วก็บอกเลยซักกำเบิกอะไร Facebook เนี่ยมันไม่บันทึกบันทึกไม่ได้เป็นความรู้ของแกเพราะแกเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ชนะคดีไปแต่ไม่ได้อะไรนะครับติดคุกฟรี2ปีเพราะศาลบอกว่ายกผลประโยชน์คือชนะคดีแบบยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเห็นไหมครับไม่ได้อะไรเลยแต่ติดคุกไป2ปีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการใช้ชีวิตนักโทษ112นะครับแล้วก็จะเห็นผลกระทบตามมาใช่ไหมเราสู้คดีเนี่ยจำนวนมากเห็นแล้วครับเส้นทางแห่งการต่อสู้เพื่อพิสูจน์คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันยาวนานมากการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้คุณจะปรึกษาทนายยังไงยกหูโทรศัพท์ไม่ได้เลยนะฮะทนายมาเยี่ยมก็ได้แค่จำกัดจำเขี่ยเพราะมีกระจกกั้นต้องพูดผ่านโทรศัพท์แล้วคดี112ที่โดนดักฟังด้วยนะแล้วคุณจะสู้คดียังไงในแง่นี้ถูกไหมครับเพราะงั้นเขารู้ล่วงหน้าหมดเราถูกดักฟังอันนี้ชัดเจนนะมีหลักฐานมีอะไรแต่ทำอะไรกันไม่ได้เพราะงั้นคุณก็ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมได้นะนี่ก็เป็นปัญหาของพวกคุณอีกแล้วคนจำนวนมากเลยบอกอย่าสู้เลยพี่ยอมรับดีกว่ายอมรับผิดไปเลยเพราะมันทำให้เราได้ลดโทษครึ่งหนึ่งนะคืออัตโนมัติใช่ไหมครับเพราะงั้นเขาใช้ยี่ต๊อกคือหมายว่ามาตรฐานที่เคยลงโทษกันเนี่ยประมาณ5ปีต่อ1กรรมเพราะฉะนั้นถ้ารับไปก็2ปีครึ่งแป๊บเดียวก็ออกแล้วคิดกันแบบนี้นะด้วยเหตุนี้เราจึงไม่รู้ความจริงว่าตกลงหมิ่นไม่หมิ่นถูกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ผิดเพราะเขายอมรับสารภาพผิดโดยอัตโนมัติเลยแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆมีผมคนเดียวที่นักโทษด้วยกันเห็น112พี่บ้าแล้วไม่ยอมรับถ้ายอมรับเนี่ยผมเนี่ยออกตั้งแต่ปี2555แล้วครับผมถูกจับ2554มีการพูดขนาดนี้นะฮะได้กลับเพราะว่ามันมีอภัยโทษด้วยไงเอา2ปีครึ่งอภัยโทษแป๊บออกเลยเนี่ยนัทวุฒิก็จะได้ออกมาเร็วๆนี้แต่นี่ก็บอกว่ากระบวนการยุติธรรมมันติดเบี้ยวมันจึงทำให้เกิดคนที่ยอมรับสภาพอย่างเห็นได้ชัดนะตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือแบบสุรชัยแซ่ด่านแกรับเลยครับแกเซียนคุกกว่าผมแกบอกว่ารับเลยแล้วมีการเจรจากันด้วยนะครับมีการเจรจากันด้วยและมีข้อตกลงกันด้วยจ่ายหมดหมายว่าปล่อยหมดเลยครับรุ่นผมมันทั้งหมด12คนนะฮะถ้าใครรับสารภาพผิดยอมเข้าพิธีรับพระบรมราชโองการแล้วก็กล่าวคำว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจบก็ส่วนใหญ่รับแล้วได้จริงๆนะฮะปล่อยหมดทยอยปล่อยไปเหลือผมคนเดียวที่ทำใจไม่ออกทำใจไม่ได้เพราะผมก็คิดอยู่ในใจจับประมาณ1ปีแล้วต้องขอบคุณกันด้วยแปลกดีว่ะผมก็คิดทำได้ยังไงผมไม่สามารถที่จะพูดว่าผมผิดเพื่อจะได้ออกเร็วที่สุดแต่ผมได้อิสรภาพทางกายแต่สูญเสียอิสรภาพทางใจผมเลยขออยู่ต่อก็คือสู้คดีกันนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ต่อสู้ซึ่งแน่นอนนะคำตอบมันก็ออกมาเช่นนั้นนะเพราะตอนนั้นเราใช้การต่อสู้แบบผมเป็นบรรณาธิการนี่มีกฎหมายพระราชบัญญัติการพิมพ์ใช่ไหมบอกว่าผู้รับผิดคนแรกคือคนเขียนก่อนนะฮะแต่ไม่มีการดำเนินคดีความผิดคนเขียนเพราะฉะนั้นบรรณาธิการก็ไม่ต้องรับผิดชอบหมายถึงว่าพ้นผิดศาลก็เข้าใจข้อกฎหมายนี้แต่ศาลพิพากษาถึงแม้คุณพ้นผิดตามพรบการพิมพ์แต่คุณไม่พ้นผิดตาม112ตกลงความผิดนั้นหมดไปแล้วแล้วที่ตัดสินคดีใหม่มันคดีอะไร112ก็ว่ากันไปแบบนั้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกครับว่าการต่อสู้ทางคดีเนี่ยจริงๆหัวข้อเขาบอกว่าผมคนกระทบอะไรบ้างแต่ผมไม่อยากพูดนะมันจะร้องไห้เพราะว่าอันดับแรกเลยนักโทษเนี่ยจะสูญเสียรายได้อาชีพการงานจบใช่ไหมและรายได้ที่คุณมีทั้งชีวิตคุณจะต้องมาเลี้ยงชีวิตตัวเองนี่คือต้นทุนที่คุณเสียจากการต่อสู้คดีทั้งที่รู้ว่าข้างหน้าเขาจะตัดสินคุณผิดแน่เพราะเขาไม่ปล่อยคุณไม่ให้ประกันตัวถูกไหมฮะแต่ว่าตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยคุณจะต้องจ่ายราคาแพงมากในชีวิตคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้น7ปีเนี่ย
คุณมีเงินเก็บเอาไว้นะคุณก็ต้องเอามาใช้หมดใช่ไหมระหว่างที่อยู่ในคุกชีวิตทางรายได้นี่พังแล้วจบแล้วใช่ไหมครอบครัวลูกผมเนี่ยเรียนมัธยมกับมหาวิทยาลัยปีต้นเนี่ยนะผมก็ไม่มีโอกาสเช่นลูกชายผมจบปริญญาตรีก็ไม่ได้มาฉลองความยินดีเพราะผมอยู่ในคุกใช่ไหมลูกสาวก็โตขึ้นเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน7ปีออกมาครอบครัวหายแล้วผมมานี่อยู่บ้านเปล่าแล้วไม่เหลือใครนะฮะนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าแต่มันรุนแรงไปกว่านั้นเพราะว่าผมถูกตำหนิในฐานะที่เป็นพวกล้มเจ้าพวกไม่รักสถาบันอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นคำกล่าวหานะฮะแต่กระทบครอบครัวด้วยเพราะว่าที่ทำงานก็เป็นสลิ่มเขาก็กดดันบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกจากงานหรือไปใช้ทำงานที่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตแต่พอหลังรัฐประหารปี57บุกไปถึงที่บ้านแล้วจับทั้งครอบครัวไปเข้าค่ายแล้วก็ต้องไปเซ็นข้อตกลงว่าห้ามแม้กระทั่งมาเยี่ยมผมนะซึ่งเป็นคนในครอบครัวไม่ให้เยี่ยมนะอันนี้ก็เป็นเหตุอันนึงที่ทำให้ได้รับผลกระทบในครอบครัวนะครับแต่ถึงอย่างไรเราก็พยายามที่จะต่อสู้ให้ได้สิทธิต่างๆในเรือนจำนะหลายอย่างก็เกิดขึ้นในสภาพชีวิตใช่ไหมแต่ที่แน่นอนคุณออกมาแล้วนะฮะกว่าจะปรับตัวคุณก็ใช้เวลาเป็นปีนะฮะแล้วคุณไม่มีรายได้ไม่มีครอบครัวอยู่แล้วนะฮะเป็นชีวิตที่ต้องอยู่ในสภาพเช่นนั้นนะฮะไม่ใช่ง่ายในการใช้ชีวิตที่มาตั้งต้นที่ศูนย์นะฮะไม่แค่ขับรถเดินทางในกรุงเทพนะฮะผมใช้เวลา1ปีเพื่อปรับตัวเองกับสภาพการจราจรที่สลับซับซ้อนและหลงทางตลอดในช่วง1ปีนะทุกวันนี้ก็ยังหลงทางอยู่นะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากนะ7ปีนี่คุณนึกไม่ถึงเลยออกมาเนี่ยนะฮะสภาพอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าติดคุกเนี่ยผมอยากให้อยู่ในอายุราวๆอาจารย์ปิยะบุตร40ปีใช่ไหมอีก6-7ปีหรือ10ปีก็แค่50นะผมติดที่50ออกมาเกือบ60ไปทำงานนะฮะอันนี้บอกให้ทราบถือว่าเป็นเวทีพิเศษผมไปสมัครงานด้วยนะฮะแล้วได้งานทำขับรถเนี่ย3วันรายได้ดีมากตกวันละเกือบ 2,000 บาทนะฮะเราพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยปรากฏว่าเขาไปเช็คประวัติเจอโอ้ไปวัดอาญาครับเขาเลยยกเลิกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะแล้วคนอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปอีก10ปีนะฮะนี่ดีใจมีอาจารย์ปิยบุตรมาเป็นเพื่อนด้วยตอนนี้ก็เลยอุ่นใจหน่อยไม่โอ้โหหายไปเลยนะฮะหลายคนที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์เช่นนี้แล้วคุณคิดดูการเมืองจะน้ำเน่าไปอีกยาวนานแค่ไหนที่ไม่มีแบบปิยบุตรธนาธรหรือใครต่อใครเนี่ยอันนี้เป็นการเมืองแบบไหนแล้วคุณลองคิดดูนะเท่าที่เราเห็นแต่นี่คือผลกระทบทั้งหมดแต่นั่นหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะมันมีปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบนะนี่ได้คุยกับภัยดาวดินเป็นความรู้ใหม่คุณจะต้องไปขึ้นศาลผู้พิพากษาได้ตัดสินคดีนี้ในพระบรมราชิไทในนามของพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์คุณภัยดาวดินคุณผลิตชีวรักษ์เป็นจำเลยเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มีข้อพิพาทกับกษัตริย์ถูกไหมฮะแล้วคุณคิดว่าศาลจะตัดสินพวกนี้อย่างไรในเมื่อเขาเป็นตัวแทนผู้ที่เป็นข้อพิพาทกันนี่ข้อที่หนึ่งแล้วนะข้อที่สองเกิดนายผลิตบอกว่าขึ้นศาลนะฮะแต่คุณผลิตเดี๋ยวจะแถลงทีไหนเสียหายประการใดการดูหมิ่นของข้าพเจ้ากรุณาออกหมายเรียกเชิญวัชราลงกรณ์มาเป็นพยานได้ไหมผู้ว่าสายจะตอบว่าไม่ได้ไม่มีประเพณีปฏิบัติเอ้าแล้วสิทธิในการต่อสู้คดีเป็นยังไงผมไม่มีความรู้นะต้องถามจ่าปิยบุตรก็จะได้รับความเป็นธรรมประการใดในเมื่อผู้เสียหายไม่มาพูดเองถูกไหมครับไอ้ที่ต่อสู้กันเนี่ยเองไม่ได้เสียหายแต่มาสู้กันเนี่ยไอ้อะไรยุคคนจนเจิมอะไรเนี่ยมันเสียหายตรงไหนอ่ะเขาไม่ได้ด่าแม่มึงถูกไหมครับแล้วก็ท่องปกป้องกษัตริย์ปกป้องกษัตริย์ปกป้องกษัตริย์ไอ้สัตว์มึงเป็นใคร
กป้องยังไงผมสงสัยใช่ไหมจะปกป้องอะไรก็ปกป้องไปเพราะว่ากษัตริย์เรามีหลายประเภทใช่ไหมฮะจะเอาประเภทไหนอ่ะกษัตริย์แบบอยุธยาก็ฆ่ากันตายแบบธนบุรีก็กู้เอกราชถูกฟันคอทิ้งแบบรัตนโกสินทร์ก็สุขสำราญบานตะไทยแต่ถ้าเป็นแบบผลิตศิวรักษ์เห็นไหมเป็นกษัตริย์ที่สง่างามโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ผมไม่เหมือนคุณผลิตนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนจงรักภักดีหาที่สุดไม่ได้นะฮะแต่ผมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องเพื่อรักษาสถาบันไว้ให้คู่กับผมที่จะต้องเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปก็เท่านี้นะครับกดถามพี่สมยศต่อนิดนึงไม่ได้ว่าคือแน่นอนพี่สมยศบอกว่าไม่อยากพูดถึงชีวิตในคุกมากใช่ไหมครับมันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดนะชีวิตหายไปเลย7ปีรวมถึงคือถ้าฟังแล้ว112มันไม่ใช่แค่ทำให้คนสูญสิ้นอิสรภาพนะแต่มันทำลายชีวิตเขาไปเลยและมีคนจำนวนมากแล้วในสังคมไทยซึ่งโดนทำลายชีวิตไปกระทั่งเสียชีวิตไปเลยในคุกอย่างคดีอากงเป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้แต่ว่าถ้าจะให้สรุปบทเรียนอะไรสักหน่อยอย่างน้อยเพื่อรุ่นปัจจุบันนี้นะครับหวังว่าจะไม่ต้องไปติดคุกหรอกนะครับแต่ว่ามีอะไรที่อยากจะถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนตรงนั้นนะครับบทเรียนคือตอนที่พวกเราตอนที่ผมเข้าไปนะฮะนักโทษรุ่นแรกๆผมต้องคารวะนะครับเขาหนักกว่าผมหนึ่งผมโชคดีมีคนติดตามพูดง่ายมีการรายงานข่าวเป็นนักโทษดังว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเขาไม่โหดร้ายกับผมแบบเปิดเผยนะฮะอากงผมเข้าไปที่ผมเห็นสภาพเลยนะฮะในคุกนี่เขาให้ทำงานทำถ้วยกระดาษเป็นเกลือที่ไปกินน้ำฟรีนะถ้วยกระดาษทำในคุกเนี่ยนะแกถูกบังคับให้ทำงานแบบนั้นทั้งที่แกอายุแกมากว่าเขาแกก็เสื่อมแล้วแกทำไม่ไหวนะร้องไห้ทุกคืนนะนี่คืออากงนะผมเจอผมก็ไปไฟนะอาศัยประสบการณ์บ้างแล้วก็ส่งเสียงออกไปส่งข่าวออกไปว่าทำไมบังคับจนแกได้เปลี่ยนทำงานนะอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อสุริยันกบเปื่อยเป็นพนักงานซ่อมรองเท้าอยู่แถวพญาไทหลังฆ่าเสื้อแดงเนี่ยโมโหโทรไป191ทำนองเนี้ยก็มาติดคุกครับโดนตบบ้องหูอย่างแรงหูดับข้างตอนนี้บวชแล้วฮะบวชไปแล้วไม่สึกเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความเลวร้ายนะหลายคนโดนนะอีกคนหนึ่งเหมือนกันผมจำชื่อจริงไม่ได้แกก็โดนบังคับทำงานนะแล้วก็โดนคุมผู้คุมเนี่ยเร่งทำงานทั้งวันทั้งคืนจนมือเป็นระวิงอ่ะพอตกกลางคืนแล้วทำท่าขณะที่ตัวเองหลับอยู่เหมือนกำลังทำงานเนี่ยเป็นอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเขาถูกบังคับการทำงานผมโชคดีเขาไม่บังคับการทำงานเพียงแต่ว่าเขาย้ายผมไปตามที่ต่างๆเนียนมากเลยฮะหมายว่าเหมือนเนี่ยโดนแจ้งความคดีพิษณุโลกเนี่ยอาการแบบนั้นนะฮะคือเวลาขึ้นศาลต้องไปขึ้นศาลที่ลพบุรีเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ประกันตัวแล้วถูกขังคุณลองคิดดูนะสมมติว่าจะขึ้นศาลเดือนตุลาเนี่ยเขาส่งไปตั้งแต่เดือนมกราแล้วไปอยู่คุกนั้นครับตามใจเขานะฮะแล้วก็จะไม่บอกใครเพราะเป็นความลับในการส่งตัวเนี่ยนักโทษจะถูกล่ามโซ่ติดกับเก้าอี้ของรถขนส่งนะรุ่นผมนี่ใช้โซ่ล่ามอยู่ใช่ไหมไม่แวะห้องน้ำนะรถวิ่งตรงอย่างเดียวมันจะทรมานมากแล้วก็พอคุณเปลี่ยนเรือนจำบ่อยๆคุณต้องพบกับคนแปลกหน้าตลอดแต่ทุกเรือนจำในต่างจังหวัดเนี่ยยังแก้ผ้าอยู่กรุงเทพนี่ดีขึ้นนะหลังจากพวกนักศึกษาที่เข้าไปแล้วออกมาโวยวายโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องสแกนใช่ไหมแต่ต่างจังหวัดก็ยังเหมือนเดิมวันนี้จับมาทั้งหมด30คนก็จับเข้าแถวเรียงหน้ากระดานถอดแก้ผ้าเปลือยหมดนะแล้วก็จะโดนตรวจค้นอย่างละเอียดถ้าคุณต้องเปลี่ยนเรือนจำก็ทุกครั้งจะโดนแบบนี้แล้วก็ถูกล่ามโซ่ทุกครั้งนะแล้วเรือนจำบ้านเรามันสัตว์นรกอ่ะมันรวมกันอยู่ในห้องแคบๆแบบนี้นะฮะประมาณ160คนแล้วคุณจะนอนกันยังไงมันมีภาพหลุดออกมานะฮะใครลองไปหาดูจะเจอ
เหมือนหมูม้ากาไก่แออัดยัดเยียดกันอยู่ข้างในแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรือนจำบ้านเราเนี่ยมันบรรจุคนได้ตามเนื้อที่เนี่ยแค่แสนคนแต่ทั่วเนี่ยมีนักโทษอยู่ 300,000 คนคุณคิดดูว่ามันนั่นแค่ไหนทีนี้เวลาย้ายไปเนี่ยนะโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดสูงมากนะผลิตแล้วต้องย้ายด้วยเพราะนี่เป็นกฎหมายเป็นระเบียบปฏิบัติเขาอะเพราะต้องไปขึ้นศาลอะไอเรือนจำทำไงก็ต้องส่งตัวไปใช่ไหมแล้วยิ่งส่งไปพิษณุโลกโดนจังหวัดอะไรอุบลวิ่งมาอุบลวิ่งไปเชียงใหม่อันนี้แหละฮะอันนี้จะทรมานมากนะฮะชีวิตแล้วคุณต้องอั้นฉี่ตลอดการเดินทางแต่ผมนี่ไม่สนใจฉี่ในรถนะฮะรักษาชีวิตไว้แต่มีโอกาสติดครับผมโดนเขาเรียกทีบีวัณโรคแต่โชคดีที่คือเราก็มีความรู้อยู่บ้างนะฮะอาการมันเป็นยังไงไปหาหมอในเรือนจำนะฮะไม่เป็นหรอกคุณมันไอแรงเลือดเลยออกแต่มันไม่หายสักทีจนเอกใจว่าไข้มันสูงใช่ไหมต้องโชคดีเปลี่ยนรัฐบาลทันทีตอนนั้นยิ่งรักเข้ามาพอเราลองไปทีนี้ได้กลับมากรุงเทพก็รักษาหายนะฮะก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตอนนั้นนะคุณอธิบดีก็มาใหม่ในสายงานก็โชคดีนะแต่ถ้าไม่มีนี่อาจจะมีรูปผมอยู่ข้างหลังตรงนี้ในฐานะวีรชนอะไรเงี้ยอันนี้โชคดีหน่อยฮะรอดมาได้ตอนยิ่งรักนะก็ช่วยให้คลี่คลายสภาพแต่ไม่ได้ช่วยคดีผมดีขึ้นนะฮะแต่โอเคอย่างน้อยทำให้ไม่ลำเค็ญจนเกินไปนะทีนี้บทเรียนของพวกเราก็คือว่าคือมันต้องสู้นะฮะต้องสู้มากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยผมชอบใจแบบแนวร่วมธรรมศาสตร์นะโดนคดีหมิ่นก็จะหมิ่นต่อไปก็ทำไงได้ล่ะครับจริงๆไม่ควรใช้คำว่าหมิ่นนะมันคือความคิดเห็นที่มีต่อองค์พระประมุขมันคือความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรของรัฐนะฮะซึ่งเขาเป็นบุคคลสาธารณะนะครับกินเงินเดือนพวกเรากินภาษีของพวกเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาควรจะถูกวิจารณ์ถูกตรวจสอบได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาอยู่มา 2,500 ปีเขาไม่มีมาตรา112เลยเขาอยู่ได้ยังไงใครดูหมิ่นพระองค์ยิ้มตลอดนะไปดูพระพุทธรูปทุกองค์ เขาไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้อะไรเลยนะฮะ แล้วถ้าคุณจะไม่นับถือศาสนาพุทธพระองค์ท่านก็ไม่เคยมาชังชาติมาโอ้ยไอ้พวกไม่มีหรอกครับแบบคุณหมอวรงคุณอะไรสารพัด เขาก็เป็นเสรีภาพเมื่อคุณไม่ศรัทธาคุณก็ไปศรัทธาอีกที่ไม่ศรัทธาคนนี้ก็ไปศรัทธาคนนั้นไม่เชื่อคำสอนศาสดานี้ไปเชื่อคำสอนศาสดาอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่คุณเห็นไหมฮะไม่มีปัญหาแล้วเหตุไฉนมนุษย์ที่ดำรงตำแหน่งจึงมิอาจวิจารณ์ได้นะครับผมไม่มีบทเรียนอะไรมากผมคิดว่าก็ต้องสู้แบบผลิตนะฮะผมก็ขอติดตามไปตลอดสำหรับการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับขอบคุณคุณสมยศมากนะครับแล้วก็นะครับเสียงปรบมือทั้งหมดนี้ก็คงเพื่อให้กำลังใจด้วยแล้วหวังว่าพี่สมยศจะไม่ต้องกลับไปอยู่ในคุกอีกรอบนะครับก็เกินพอแล้วนะครับ7ปีแต่ว่าคุณสมยศคือประจักษ์พยานบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำให้เราเห็นความอยุติธรรมของกฎหมายฉบับนี้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆอีกคนนึงที่น่าเสียดายที่ไม่ได้มาอยู่บนเวทีนี้กับเราด้วยก็คือคุณไผ่ดาวดินนะครับที่พี่สมยุทธพูดถึงบ่อยๆไผ่ดาวดินก็ติดคุกอยู่2ปีกว่าจากการที่ความผิดของเขาเพียงแค่ไปกดแชร์Facebook โพสต์ของ BBC ไทยแค่นั้นเองนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งซึ่งนะครับ